ดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็ช่องมองนี่อีสานครับพาขึ้นภูอีกแล้วพี่น้องในรอบปีด้วยครับนี่ขึ้นภูมาบึงผลไม้ตามฤดูกาลพี่น้องครับนั่นก็คือทุเรียนครับช่วงเนี้ยพี่น้องก่อนอื่นคลิปแรกแห้งมา6ปีนี่ก็มาหาปลาดีครับก่อนมูลเลยพี่น้องครับนี่ปลาดีผู้โด่งดังแห่งวงการทุเรียนสวัสดีครับปลาสวัสดีครับปลาดีเนาะเกษตรกรซี้ขาดีครับฉายาเราพี่น้องแมนครับผมเราอยู่บ้านอย่างก็ปลาเจ้าบ้านคำปักแพลวตำบลทรัพย์สีทองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับว่าจะขึ้นมานี่ก็ต้องมาหาเจ้าแล้วเนาะปลาเนาะจากว่าจากคลิปเราพี่น้องผู้ใดเข้ามาเบิ่งใหม่ก็รู้จักเราเด้อครับแต่ว่าปีนี้ทุเรียนเรามีผลผลิตแม่นบ่ปลาครับมีแน่อยู่ครับผมปีนี้ครับปลาแล้วสิพาไปชมมันผลผลิตแล้วเด้อพี่น้องปีนี้ทั้งดงมันนั่นบ่มีหน้าแล้งครับมันมีแต่หน้าฝนกับมันเข้าหน้าหนาวเลยครับโอ้มีแต่หน้าหนาวแล้วมันเข้าหน้าฝนครับนี่หน่วยนึงอ่ะหน่วยแรกแหกมันน่ะของก็เป็นปีแรกมันบ่ปลาต้นเนี่ยอันนี้เขาก็เป็นปีแรกแล้วอันที่จริงของเจ้าเริ่มปล่อยมาจากปีแล้วก็3ปีดิเริ่มได้กินมา3ปีแล้วครับฟังบ่ได้หลายเฮ็ดเอาเองเราได้พี่น้อง3ปีแล้วแต่ปีนี้ส่งกี่ได้ค่ายาค่าปุ๋ยอยู่ครับแต่ว่าปีนี้ติดดกก็ชุบปีติปลาครับอันนี้สุกโรติปลาชิมได้บ่เนี่ยกินรสหมักไฟมันหวานบ่หวานครับเบิ่งพี่น้องเบิ่งหมักไฟเราก็มีเด้ครับปั่วหมักไฟคือปลูกหน่อยแต่ปลาปลูกต้นเดียวซั่นติโอ้แต่ซ้ำนี่ก็บ่มีผู้อีกกินเอ้าเพิ่นเกี่ยวไปขายข้างล่างโลละ20บาทพุ่นโลละ5บาท10บาทอันนี้จังนี่รุ่นน้องครับอันนี้รุ่นน้องอ๋ออันนี้ก็มาอีกแล้วครับรุ่นน้องทุเรียนก็มีทุเรียนพันธุ์ไทยแท้ตายที่ก็มีด้วนแม่ปลาครับอันนี้จะเป็นรุ่นพี่ครับคันรุ่นแรกของปีนี้กินอยู่พี่น้องสารหมังมังคุดก็มีหมังเงาะก็มีครับอันนี้คือรุ่นแรกของปีครับเนี่ยมันนี่เป็นหางแย่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์วันนี้ฝนก็มาตกใส่ต้นน้อยๆนึงคือให้มันเป็นหน่วยป่าต้นเนี่ยจริงๆมันเป็น6หน่วยผมที่ผมตัดออกหลายหน่วยครับต้นเนี่ยต้นนี้มันอายุจากปีเนี่ยป่าอายุทอมู่แหละครับเนี่ย6ปี6ปีแต่มันต้นน้อยก็มู่ได้หรอกต้นน้อยแต่มันก็สมบูรณ์ดีอยู่ที่จริงมี6หน่วยผมตัดออกจ่ายพี่น้องเบิ่งเราปล่อยไปด้วยต้นช้ำแขนเนี่ยเราปล่อย3หน่วยแล้วครับแล้วค่ะโอ้ปีนี้ปลาสิได้เงินหลายตัวนี่แน่บ่ได้ค่าปุ๋ยค่ายาซื้อดอกไอ้หัวครับเพิ่นรูปเหียต้นนี่อ่ะครับต้นนี้ก็หาหน่วยมีฟางพร้อมเพิ่นเจ้าของใดเพิ่นมาจองไว้เนี่ยบ่แม่นตะกี้มันนั่นผมบ่ทันได้ให้จองหรอกครับเพราะผมอยากเบิ่งเนื้อก่อนสิครับก็คือคันผมตัดขายผมว่าสิเบิ่งเนื้อเบิ่งสีเบิ่งรสชาติก่อนหั่นเด้อยากให้มาชิมอยู่สวนมังทุเรียนมันบ่สมคือมะม่วงเนาะกินได้ก็ล่ะแม่นอยู่ครับอันนี้ก็ได้แต่งออกครับเนี่ยมันหลายมันดกตัดทิ่มดกหลายกินหลายอยู่ครับเลยแต่งออกครับแต่ว่าหน่วยเป็นแมวๆเนาะปลาเนาะครับบ่ทันได้เจ็ดช่วงออกดกเนาะปลาแม่นบ่อันนี้มันก็เบี้ยวอยู่ได้แต่ผู้อย่างเดียวมันดุผู้กันอย่างเดียวโอ้ต้นไหนอีปลาบัดนี้ผมยังไงนี่คือบ่เป็นปลาเนี่ยจริงๆมันเป็นดอกบ่ได้ครับไอ้แต่ว่ามันหังบ่ติดต้นไหนที่มันบ่แข็งแรงแต่ว่าต้นน้อยๆนั้นติดๆบ่เนี่ยครับแปลกเด้เหรอพี่น้องเบิ่งดูพุ่นน่ะปีนี้มีเทคนิคอีหยังปลาดูแลดอกจังได๋มันคือติดหลายแท้ปีนี้แหมช่วงหางแย่แล้วก็เจอฝนช่วงนั้นผมก็ปลาน้อยใหญ่อ่ะพี่อ่ะครับผมก็พ่นไอ้นั่นพวกไอ้เปียกครับเปียกเปลี่ยนน้อยเกดส่งออกโอ้ยหาผู้เลยเนี่ยพุ่นน่ะหาคือ6เนี่ยเต็มมื้อเลยติปลาเนี่ยครับอันนี้ก็ตัดออกหลายอยู่แต่งหลายอยู่ครับดกหน่วยนี่บ่ต่ําก็5 6โลพุ่นเด้อครับหน่วยใหญ่ๆนี่หน่วยนี่อุดมสมบูรณ์มี4หน่วยต้นเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวเราสิพาผมย่างชบไปเรื่อยเด้อครับพุ่นพาเบิ่งบ่ซุต้นนั่นล่ะต้นนี้ต้นนี้ก็มี1หน่วยต้นนี้จริงๆเต็มอยู่ข้างใดอ่ะนี่เด้มันล้นวัดที่ปลูกฟางไว้ครับอ๋อมันล้นครับนี่มันคือมากล้นดีแท้หรือป่ะมันมีอยู่3รุ่นพุ่นล่ะมันมี3รุ่นปีเนี่ยครับแต่ว่าอันนี้ติดแต่รุ่นแรกเพราะว่ารุ่น2รุ่น3ผมพ่นปุ๋ยพ่นยาบ่ทันครับนี่ครับโลตรงยางซีขาพุ่นนี่พี่น้องผมก็เฮ็ดบาปรถเนี่ยว่าพามาหยามลบบัดได้พาเรายางอ้อมให้รถอ้าต้นนี้หลายก็มู่ติวันใหญ่ครับหัวมีทั้งหน่วยใหญ่หน่วยน้อยพ่นให้ว่าต้นอุดมสมบูรณ์เนาะต้นนี้เนาะพุ่นครับพุ่นน่ะครับเกดส่งออกกับพี่น้องเอ้ยบ่ได้ส่งดอกขายได้ให้ไทบ้านเฮานี่พอแล้วดอกขายให้ชัยภูมิกับบ่คู่กันทุเรียนชัยภูมิพี่น้องเอ้ยทุเรียนขาดแขนเนาะป่าเนาะครับว่าจะภูมันขึ้นได้ปีนี้ก็สิบ่เป็นแน่สู้สวนอยู่บ่ป่าปีนี้แม่น
ที่นี่บ่ใครติดปานนั้นเด้ครับแม่นบ่ครับยังขาดแคสนี่คือเก่าอีกดูแลยากเติบดีปีเนี่ยแต่ของเจ้าปิดลายก็ทุกปีเด้ล่ะบ่แม่นหรือป่านี่แม่นอยู่ปีนี้ผมก็ว่าผมได้ความรู้หลายอยู่เพราะว่ามีหมู่ทางจันทร์เพิ่นบอกสูตรอ๋อเพิ่นบอกสูตรมาผมโพสต์ในเฟซว่าโอ๊ยตายๆหั่นดอกกําลังหิออกดอกเจอทั้งฝนเจอทั้งหนาวหั่นดอกโอ้คันช่วงเป็นหนาวก็บ่ดีติฝนก็บ่ดีติช่วงมันเป็นดอกกับปลาอันตรายโอ้อันนี้ปุ้มเดียวเพิ่นติเนี่ยปลาปุ้มเดียว4หน่วย5หน่วยกับทั้งพุ่น6หน่วยโอ้ต้นนี้แม่แต่ก็ต้นใหญ่อยู่เนาะปลาเนาะครับเพิ่นก็เรียกต้นของอันเลยแชทมาบอกสูตรบัดทุกอย่างอย่างละเอียดมาบอกทุกอาทิตย์เลยฮะบอกทุกอาทิตย์เลยพุ่นอีหยังใส่อีหยังเนี่ยโอ้เราเจ้าบ่เปิดเผยวิชาที่ได้มาหรือบัดนี้เปิดอยู่แต่ที่บอกเกษตรกรเพิ่นนี่แม่เนาะเว้ากันไปนี่จังซี่ดว่าอันนั้นตอนเป็นดอกเป็นหางแย่ครับผมพ่นอีหยังวะเดี๋ยวผมคิดก่อนเด้อโทนิกฮะผมพ่นอะโทนิกอะโทนิกนี่มันคือประเภทใดใช่สาหร่ายมั้งผมว่าอ๋อมันมีอันทำให้ขั้วเหนียวบ่แม่นๆๆแล้วแคลเซียมแล้วอีหยังอีกอันนึงอ่ะช่วงออกซินเออ3อย่างช่วงเป็นดอกน่ะเนาะครับพวกบ่แม่นช่วงดอกบานแล้วช่วงที่เนี่ยครับต้นนี้ก็บกโลกลูกช่วงที่เป็นหางแย่ครับครับเจอฝนพอดีมันที่ขวดเนี่ยมันที่บำรุงหมากบำรุงหมากบำรุงขวดอย่าครับผมต้นนี้ดูพี่น้องออกซินอะโทนิกแล้วก็ออกซินอะโทนิกสาหร่ายแคลเซียมแล้วก็ปุ๋ยสูตร21 2177ถูกมั้งตัวหน้าสูงน้ำร้านบ้านเขามีขายบ่ป่ามีอยู่ครับแต่ก็หายากอยู่ติต้องสั่งซื้อเอาติครับต้นนี้คือเป็นหลายรุ่นเลยสันปลาเนี่ยอันนี้รุ่นพี่แต่ว่าอันนั้นอ่ะเขาก็เป็นรุ่นน้องไงเนี่ยส่วนใหญ่เราในหมู่บ้านที่ติดต้นมันรุ่นนี้ครับหลายเนี่ยเขาก็เริ่มติดเนี่ยครับรุ่นละนอกฤดูเนี่ยมันเป็นดอกว่างันนั่นนะว่างสงกรานต์ละเพิ่นจะได้ราคาอีกอ่ะเนี่ยเนี่ยต้นน้อยๆนี่ก็เป็นบักไหลแม่นี่แหละเป็นปีแรกกันหมู่ปลาต้นเนี่ยครับลุงนุ๊กพี่น้องครับนี่ลุงอ่าเป็นปุ่มกันอยู่ป่าไม่เฮ็ดบาดต้นมันเนี่ยป่าตัวนี้มันกระดกดีอยู่ผมก็ตัดหลายอยู่ครับตัดออกเป็น10ก้นหน่วยหุ่นวันนี้แม่ครับหุ่นว่าพี่น้องกว่าผมการเขาไปย่านต้นเจ้าสมดีป่าเนี่ยบอกขับใบมันดีเดี๋ยวรักษาใบออกเอาร้องไปปีนี้แล้วเฝ้าน้ำผลผลิตแล้วหลายๆครับแต่ว่าต้นใหญ่ๆฮะทั้งต้นดันบ่เป็นนกป่าจังต้นทั้งสี่ก็เป็นหลายอยู่ในต้นนี้ต้นหันครับล้นเบิดล้นเบิดเนี่ยมันอยู่ใกล้ป้ายามโพดบ่ป่ากล้ากันนี่ผมก็บ่รู้คือกันมันรู้เพียงหน่อโอ้ต้นหน้ายังโดกคักคุณครับเห็นว่าป้ายิ้มปุ้ยแล้วครับมาปีเนี่ยเนาะป้าเนาะเพราะได้เลี้ยงดูป้าให้ตลอดเพียงป้าแล้วกินบ่เบิดดอกพี่น้องผู้ใดสิมาอุดหนุนเราเนี่ยครับเนี่ยเบิ่งเอามันสิสุกเดือนใดก็ป้าฮึผมว่าสิตัดวันที่2ทองเซ2มีถุนอ้าอ๋อมันแก่แล้วติเนี่ยครับแม่นบ่ป้ามันเป็นดอกช่วงกุมภาพันธ์เดี๋ยวผมก็นับมา120มื้อเด้สิแก่อยู่เด้ล่ะเนาะนี่นี่ครับพี่น้องแต่ว่าบ่ทันเปิดให้เพิ่นมาจองติป่าโอ้ยผมพวงลงเฟซก็มีแต่หมู่อยากได้มีแต่ไทพี่น้องอยากได้หลายอยู่ครับแต่ว่าผมหั่นให้เพิ่นมาจองคือส่วนอื่นที่ผมทายปีที่แล้วกันมันบ่ทันได้พออยากให้จองแม่มันย่านบ่ได้ปฏิว่ากูคือจองบ่ได้เขียนให้หั่นเด้เอาป้ายมาติดไว้ซุนด้วยมีแต่คนเจ้าของหักบ่ทุกคนบ่ได้เขียนให้เลยแบ่งกันกินชาวบ้านเจ้าของก่อนเนาะครับโอ้ได้ใช้แขกมาก็ค่อยว่ากันใหม่ครับมาทันก็ได้กินคิดวางซี่ท่านดอกอ๋อต้นนั้นคือใหญ่อยู่ป่าบ่เป็นคือกันว่าต้นนั้นแม่ต้นนั้นก็บ่ติดอ้าวแทนที่ต้นอุดมสมบูรณ์ใหญ่ก็หมู่บ่ติดต้นนี้ก็ต้นนี้ก็เป็นดกแต่หางบ่ติดปานนั้นครับเบิ่งดูพี่น้องป่าแล้วดูแลกัน2คนนี่เด้ครับนี่ครับจักว่ายางฮอดต้นใดเนี่ยพูดกับปั๊มนี้ผู้ใดอันเข้ามาใหม่ก็อาจสิบ่รู้ว่าสวนทุเรียนป่านี่มันนี่อายุจากปีเราก็หื้อป่า6ปี6ปีแล้วเด้ครับนี่6ปีครับแต่ว่าเริ่มเป็นหน่วยตั้งแต่3ปีมันบ่ป่า3ปีเครื่องครับเนี่ยครับต้นนี้ก็มีต้นบักใหญ่แต่ว่าหน่วยบ่อุดมสมบูรณ์คือต้นน้อยอันนี้บ่ตกแม่นมันก็แปลกเด้เนาะป่าเนาะครับหรือว่าเข้าไปเบิ่งในอันช่อง YouTube ผมก็ได้ครับช่องไล่ป่าเดผู้แล่นค้าครับป่าเดแล้วสิมีอัปเดตต่างๆอัปเดตเรื่อยๆเนาะป่าเนาะ3หน่วยช่วงนี้ผมมาเดินชมเด้ครับนี่เพราะขันขึ้นมานี่ก็ต้องมาหาปลาแล้วล่ะครับบ้านหมู่บ้านนี่เพิ่นปลูกหมากทุเรียนหลายก็มูเนาะปลาเนาะแม่นครับเดี๋ยวก็สิน้ําหาเบิ่งส่วนในเป็นหน่วยแน่สมโชคจังขึ้นมาหน้าฝนนี่
มาเทียนนึงได้หลายคลิปเอาไว้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนี่ครับนี่พุ่นเด้แป้นๆกําลังงามแล้วพุ่น3ปีพุ่นก็มีเพิ่นตัดยางปลูกทุเรียนกันหลายตัวทั้งนั้นที่ผมไปถ่ายน่ะครับมันยุ่มลงมาทั้งนี้ติซั่นน่ะแล้วตัดยางขายเนี่ยปลูกทุเรียนไปแล้ว300กว่าต้นพุ่นผมถามแล้วเมื่อก่อนเนี่ยไปมื้อนี้เราอยู่บ่อปลาน่ะสิอยู่ๆครับขึ้นไปได้เดี๋ยวค่อยขึ้นไปเบิ่งครับส่วนเจ้านี่มีหมักทุเรียนทั้งหมดจากต้นก็ป่า113 113ต้นครับผมปลูกระยะห่างจากเมียเจ้า6คูณ6ครับป่า6คูณ6ต้นนี้กระดกได้เนาะป่าเนาะครับนี่หลุมบ่อนเนี่ยป่าคอยยางได้เจ้าครับบ่มียางผมยางดูอยู่ครับผมหาคนมาตัดหญ้าให้อยู่ท่านนี่มีคนตัดหญ้าโอ้เหี้ยครับต้นนี้ต้นก็อุดมสมบูรณ์อยู่เป็นตาไว้นุ้ยได้หลายอยู่ตรงเนาะป่าเนาะครับกว่าครับเบิ่งดูสวนเราอ่ะโอ้ยเหี้ยมาโอ้มันก็สูงบ่มุ่งหญ้าเว้ยมาก็ได้ต้นละหน่วยบ่ต้องเข้าไปก็ได้ครับนี่เอานี่เอาชมบรรยากาศครับผู้ใดอยากรู้เทคนิคอีหยังต่างๆนานาก็โทรมาสอบถามป๋าได้เนาะป๋าเนาะได้ครับป๋าบ่ปกปิดข้อมูลเนาะครับป๋าพร้อมที่เสนอช่วยชี้แนะนําได้สําหรับเกษตรกรมือใหม่เนาะป๋าเนาะแม่นบอกได้ครับแล้วก็เอาไปพิจารณาเบิ่งเอามันสมควรใส่บ่สมควรใส่ผู้ใดมีอันใดก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กับป๋าเราได้เด้อครับผู้ใดมีสวนทุเรียนน่ะพี่น้องครับผู้ใดอยากปลูกเบิ่งใหม่หรือว่าอยากหาแรงบันดาลใจครับอยากปลูกแบบใดดินแบบใดเบิ่งดินของเราดูพี่น้องมันบ่แม่นดินนี่ครับคือจังก้อนหินนี่แหละครับเบิ่งว่าปลูกอันนั้นยังหยังอยู่เนาะป่าเนาะครับสวนป่าดีนี่ครับดิต้นนี้บักใหญ่ก็บ่ติดด้วยเนี่ยป่าบ่ว่าต้นนี้มันสิออกนอกฤดูเนี่ยมันเริ่มเป็นดอกแล้วปลูกพร้อมกันเบิด6ปีแม่นบ่ป่าครับก็มีซ่อมแน่ปีที่2แน่ครับประมาณ10กว่าต้นแม่นเนาะ10กว่าต้นนี่ล่ะซ่อมจากทุเรียนแล้วเราก็ยังมีเงาะเลยครับเงาะปีนี้ก็เป็นเพราะนี่เป็นทุกปีแล้วติป่าครับเป็นทุกปีอยู่ครับแต่ว่าปีนี้ดกทุกปีเป็นติดก้อนนี่ติดก้อนไว้เป็นเงาะพันธุ์โรงเรียนเนี่ยเนาะครับบอกครับเบิ่งดูเบิ่งเกษตรกรเราดูครับปุ่นเนี่ยอย่างไก่ฟาร์มไก่ตัวนี้มีอย่างคือบ่อยู่นอนทั้งต้นทุเรียนเนาะบาดนี้เนาะมีแต่ไก่ตอมันจังบ่กวนคือไก่ตีตีอันไก่ตีมันหากวนเพียงย้ํานั้นบ่มาตอมดอกของเจ้าบ่อป่านี่จักผมก็เลี้ยงมาแต่ใดแต่ผมปลูกแล้วมันดอกล้นหย่อนไกลหรือพี่น้องเราเป็น2ฟังนี่ครับนี่ต้นเล็กต้นน้อยอ๋อเหยียบมาเหยียบผักมาคนโดดกับบ่หนีเว้ยแต่ผมยังถึงย่างเหยียบมันแมวหันแม่นี่ครับคลิปนี้เป็นให้พี่น้องชมเป็นบรรยากาศเนาะป่าเนาะครับพามาอัปเดตผู้ใดสนใจอยากมาเบิ่งหรือว่าอยากมาแล้วว่าเราสิตัดอีกประมาณต้นเดือนหน้าบ่ป่าก็ว่าสิตัดวันที่2มิถุนายนแล้วก็วันที่4ก็สิเปิดว่าผู้ใดอยากมาซิมก็ให้มาซิมครับประมาณ40หน่วยว่าที่อ๋อประมาณในสวนป่ามี40หน่วยเบอร์โทรอีหยังก็ป่าของเจ้าอ่ะโทรบ่ติดดอกครับโทรบ่ติดว่าเราบ่มีสัญญาณของเนาะป่าเนาะแอดเฟซแอดไลน์เอาครับเฟซกะป้าเดเกษตรกร4ขาไลน์กะ ID 9948 CPM ครับครับหรือว่าไปเบิ่งในช่อง YouTube ก็ได้ครับช่องไล่ป่าเดผู้แลนค้านะครับไปอัปเดตได้ครับผมผู้ใดสนใจอยากมาซิมทุเรียนกับมาตามมือเราว่าเด้อเนาะป่าเนาะครับแม่นครับส่วนเราที่อยู่ก้อนหมู่นี่ครับทางเข้าบ้านสังเกตเบิ่งดีๆมีก้อนก้อนหินบ่ป่าไฟตัวไฟไล่ตัวบ่ไฟไล่ที่น่ะแม่นที่ขาวๆเนี่ยพี่น้องสังเกตดีๆด้วยครับคันมาจากบ้านหยังฮึบ้านกุกพึ่งครับบ้านกุกพึ่งทางลงบ้านตะทางลงเกษตรสมบูรณ์ครับทางลงเกษตรสมบูรณ์ก็ได้บ้านเราเป็นบ้านสุดท้ายที่ป่านี่หลังแรกเลยแล้วครับบ่อันหมู่บ้านนี่เป็นหมู่บ้านสุดท้ายแล้วก็ลงภูแม่นบ่แม่นครับเนี่ยครับผู้ใดสนใจก็เลี้ยวหาเอาแสดงว่าคลิปนี้เฮาก็ฝากท่านผู้ชมไว้ซ้ํานี่ล่ะเนาะป๋าเนาะครับผมผู้ใดมาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับ